สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีที่80นะครับข้อที่8ถึง14ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำค่ำครวญที่ดูเหมือนดีตั้งแต่บทที่78ถึง80เนี่ยนะครับทั้ง3บทคำค่ำครวญอิสราเอลดูเหมือนดีมากในข้อที่1อยู่1ถึงข้อที่7นั้นข้อเริ่มต้นพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงในข้อที่8ถึงข้อที่14ก็น่าสนใจเหมือนกันเรามาดูด้วยกันว่าคำค่ำครวญที่ดูเหมือนดีเขาเป็นยังไงพระองค์ทรงนำเถาองุ่นออกจากอียิปต์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปทรงปลูกเถาองุ่นไว้พระองค์ทรงปราบดินให้มันก็หยั่งรากลึกและแผ่เต็มแผ่นดินล่มเงาของมันปกคลุมภูเขากิ่งก้านของมันคลุมต้นสนสีดาของพระเจ้าทรงกิ่งไปถึงทะเลทรงขแนงไปถึงยูเฟรติสทำไมพระองค์ทรงพังกำแพงลงเสียบรรดาคนทั้งสิ้นที่ผ่านไปตามทางก็เด็ดผลของมันหมูป่ามาจากดงมาย่ำยีมันและบรรดาที่ไปมาในไร่ก็กินมันเป็นอาหารข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาขอทรงหันกลับมาเถิดพระเจ้าข้าขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์และทรงเห็นขอทรงพระทัยในเถาวัลย์นี้ดูเหมือนคำค่ำครวญของเขาตั้งแต่บทที่78เป็นต้นมามันดีทั้งนั้นเลยครับแต่มันเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีก็คือคำขอบพระคุณขอบคุณด้วยความงดงามมากบทที่80ข้อที่1เริ่มต้นพระเจ้าพระผู้เลี้ยงตรงนี้ได้พูดถึงพระองค์เป็นเหมือนเถาวัลย์ดูเหมือนคล้ายๆนะครับในยอห์นบทที่15ดูเหมือนว่ากำลังสรรเสริญพระองค์เป็นสิ่งที่ดีครับอิสราเอลสรรเสริญพระองค์ตั้งแต่พวกเขาเป็นเถาองุ่นและพระเจ้านำเขาออกมาจากอียิปต์ในข้อที่8ในข้อที่9พระองค์ปราบดินหมายถึงอะไรครับปราบปรามชนชาติทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาพระองค์จัดการขับไล่ศัตรูไปหมดเลยข้อที่10ได้พูดถึงพระองค์ทรงปลูกเขาละพอเตรียมดินเสร็จแล้วก็ปลูกข้อ10 11เตรียมดินและปลูกกิ่งก้านสาขาของมันก็ไปไกลครับในสมัยดาวิดในสมัยโซโลมอนอาณาจักรนั้นขยายออกไปกว้างมากทีเดียวคลุมภูเขาไปถึงเลบานอนนะครับต้นสนสีดาในเลบานอนตลอดจนไปถึงทะเลก็คือเมดิเตอร์เรเนียนไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ยังไปถึงยูเฟรติสนะมีบางส่วนเข้าไปถึงยูเฟรติสไปไกลขนาดนั้นนั่นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นพระเจ้าดูแลเมื่อเขาเองยอมจำนนกับพระองค์เป็นสิ่งที่ดีนะครับคนที่นำการโมทนามาอย่างพระเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและพระเจ้าพอพระทัยเริ่มต้นในการขอบพระคุณที่งดงามขอให้เป็นแบบนี้ทั้งชีวิตครับแต่จะไม่มีข้อที่12ถึง14ครับทำไมเขาทูลขอพระองค์ให้สนพระทัยเขาแต่เต็มไปด้วยความสงสัยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับขอนำเราให้รู้ว่าการขอการอวยพรจากพระเจ้าขอพระเมตตาเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าเต็มไปด้วยความสงสัยแบบนี้นะครับข้อ12ทำไมพระองค์จึงพังกำแพงดูเหมือนว่าอะไรเกิดขึ้นครับพระองค์เป็นคนทำลายพระองค์ปลูกข้าวพงหลายมาพระองค์ดูแลมันอย่างดีเกิดผลเยอะแยะตอนนี้พระองค์พังกำแพงทำให้หมูป่าเข้ามาเหยียบย่ำคนที่เดินไปผ่านมาก็เก็บมันเป็นอาหารดูเหมือนพระเจ้าเป็นผู้ทำจำเรื่องราวของโยนาได้ไหมครับเหมือนกันเดียะเลยโยนาตอนที่พระเจ้าให้ไปนีนาเวนะเมื่อเดินทางไปนีนาเวเขาก็ไปทาราชิตซะพอไปถึงทาราชิตพอกำลังเดินทางไปทาราชิตเกิดคลื่นลมเขาก็จับฉลากถึงโยนาโยนาก็โดนโยนในทะเลแบบเดียวกันครับโยนาไม่อยู่ในท้องปลาโยนาอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าเป็นคนโยนข้าพระองค์ลงทะเลพระองค์ให้สาหร่ายมาพันศีรษะข้าพระองค์และถ้าข้าพระองค์กลับมาได้จะสรรเสริญพระองค์ถ้าเราอ่านเผินๆนะครับหลายคนตีความพระคัมภีร์โยนาบทที่2เหมือนโยนากลับใจแต่จริงๆไม่ได้กลับใจเลยครับนะฮะยังต่อว่าพระเจ้าตลอดนะครับและในตอนนี้เราเห็นว่าโยนาอธิษฐานในท้องปลาเป็นแบบเดียวกันกับที่อิสราเอลกำลังทำตอนนี้ดูเหมือนว่าดีแต่พระเจ้าเป็นคนทำลายดูเหมือนว่ากำลังขอจากพระเจ้าแต่เริ่มต้นสงสัยต่อพระเจ้าอย่างนั้นเองเราจะไม่ทำแบบนี้นะครับเราจะไม่ให้คำค่ำครวญที่ดูเหมือนไพเราะในตอนต้นแต่จบลงด้วยความสงสัยและก็มาปิดท้ายด้วยขอพระเจ้าอวยพรมันมีอะไรแทรกไปตรงกลางมันไม่ดีเลยครับขอพระเจ้าให้คำค่ำครวญของเราอยู่บนน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าอย่าข้องหลายเหมือนอิสราเอลที่ชอบสอดแทรกอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องลงไปในคำวิงวอนเพราะขาดความเข้าใจสงสัยต่อพระองค์เจ้าโปรดอวยพรที่ข้าหลายจะมีความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์และจะนำพระวจนะของพระองค์มาใช้ในชีวิตให้คำค่ำครวญของหลายเริ่มต้นด้วยการขอบพระคุณและจะจบลงด้วยการขอบพระคุณและจะไม่มีอะไรที่ขั้นกลางโดยที่เต็มไปด้วยความสงสัยอย่างไม่ถูกต้องอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน